พื่อป้องกันไม่ให้คนในบ้านติดโควิดทั้งหมดคุณเอต้องใช้ชีวิตอยู่ในรถเป็นเวลาถึง10วันเลยเหรอคะใช่ครับส่วนมากก็เครียดเรื่องว่าถ้าเราอย่างเราจะกลับบ้านไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากักตัว14วันตรงนี้เสร็จกลับบ้านไปแล้วเราจะปลอดเชื้อแน่นอนไหมอะไรอย่างนี้ครับหนูกับน้องพยายามคุยกันอยู่ค่ะว่าจะทำยังไงดีให้ติดต่อหาเตียงโรงพยาบาลสนามเพราะว่าถ้าอย่างคุณแม่คงไม่สามารถมาอยู่แบบศูนย์พักคอยได้แล้วอะธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีทุกท่านนะคะนี่คือธรรมะสวัสดีไลฟ์วันนี้ที่ฉันชอบประกาศวิริยานนท์นะคะดำเนินรายการค่ะแล้วก็อยู่ในสายกับเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของผู้ที่ติดโควิด -19 นะคะซึ่งวันนี้เราเชิญมา3ท่านเป็นคนที่อยู่ที่ศูนย์พักคอยนะคะอยู่ที่ศูนย์กีฬารามอินทราของกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลศูนย์แห่งนี้จะมาร่วมพูดคุยกับเราและท่านแม่ชีสรรสนีเสถียรสุดค่ะทักทายคุณแม่ก่อนนะคะธรรมะสวัสดีคุณแม่ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะค่ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีเลยค่ะค่ะคุณแม่ค่ะวันนี้ชื่อตอนของเราคือคอยเตียงพักใจค่ะระหว่างที่เรายังไม่ได้เตียงอุ้มมั่นใจว่าจะมีเรื่องราวในใจมีความอึดอัดคับข้องมีความปั่นป่วนในใจเยอะมากเลยคุณแม่จะช่วยคลี่คลายใจได้ใช่ไหมคะการคอยคือปัจจุบันกรรมที่เราจะต้องบริหารจิตของเราให้มีความสุขถึงแม้ว่าสิ่งนั้นยังมาไม่ถึงแต่ความสุขถึงแล้วในปัจจุบันคำว่าคอยเหมือนคุณต้องรออะไรสักอย่างนึงแต่จริงๆแล้วคุณมีความสุขได้ในปัจจุบันได้เดี๋ยวนี้ที่นี่ในขณะที่กำลังรอการคอยไม่ได้เป็นประเด็นของความทุกข์ค่ะนี่คือแนวทางนะคะแต่ว่าทำได้หรือไม่ได้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะคะเราจะขอพูดคุยกับผู้ป่วยที่อยู่ที่ศูนย์พักคอยฉันขออนุญาตที่จะใช้เป็นชื่อสมมติคือคุณ A คุณ B คุณ C คุณ A คุณ B คุณ C ได้ยินดิฉันไหมคะได้ยินครับได้ยินค่ะคุณเอคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอคะคุณเอมีอาชีพขับรถส่งของนะคะแล้วที่บ้านมีสมาชิกอยู่4คนแล้วก็ติดโควิดไป2คนบ้านก็ไม่ได้มีห้องกว้างพอที่จะรอเตียงอยู่ที่บ้านคุณเอก็เลยต้องออกมาข้างนอกแต่ทราบว่าก่อนที่คุณเอจะได้มาอยู่ที่ศูนย์พักคอยเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้คนในบ้านติดโควิดทั้งหมดคุณเอต้องใช้ชีวิตอยู่ในรถเป็นเวลาถึง10วันเลยเหรอคะใช่ครับเป็นรถตู้ทึบครับส่งของครับโอ้คุณกินนอนอยู่ในนั้นเลยเหรอใช่ครับเอาตะแกรงไปต้มยาอะไรเองครับก็กินยาอยู่นั่นครับโอ้โหคุณเอขาใน10วันก่อนที่คุณจะได้มาอยู่ศูนย์พักคอยคุณเข้าห้องน้ำที่ไหนยังไงอะที่วัดครับแล้วก็ที่ปั๊มแล้วคุณไปจอดรถที่ไหนใน10วันเนี้ยค่ะตอนกลางคืนผมอาศัยนอนในปั๊มครับแต่ตอนกลางวันผมก็อาศัยไปอยู่วัดครับนอนที่วัดไม่ได้นอนในรถหรอคะในรถครับแต่มันลานเป็นลานจอดรถกว้างๆครับอยู่ใต้ต้นไม้ครับอ๋อหมายถึงว่านอนในรถแหละแต่ว่าเอารถไปจอดในวัดผมก็พยายามห่างจากคนตลอดเวลาครับไม่เข้าใกล้เขาถามจริงๆคุณรู้สึกกังวลไหมที่10วันนั้นยังเข้ารับการรักษาไม่ได้ตอนแรกอ่ะผมกำลังรอตรวจอยู่ครับรอตรวจเพื่อให้แน่ใจผมเลยไปนอนในรถก่อนเพราะว่าอาการมันเริ่มมาแล้วครับพออาการมันเริ่มมาให้ชัดปุ๊บผมก็เลยไปตรวจก็เลยเจอเชื้อครับพอหลังจากไปตรวจเสร็จปุ๊บมันนอนอยู่ประมาณ2วัน3วันครับทางศูนย์พักคอยก็โทรมาครับคุณเอความรู้สึกและความกังวลเรื่องราวในใจของคุณตอนนี้มีไหมคะมีครับมีครับก็เป็นเรื่องการเอ็กซเรย์ปอดครับก็ยังมีกังวลว่าเชื้อมันจะอยู่ในปอดไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคุณอยากให้ชัวร์ว่าถ้าคุณหายแล้วเชื้อคุณหมดจริงๆแล้วไม่ติดคนอื่นหรือเปล่าคะใช่ครับประมาณนี้ครับคุณแม่สรรสนีขาฟังเรื่องคุณเอแล้วเป็นยังไงคะคุณแม่เห็นใจนะคะคุณแม่เห็นใจคุณเอแต่ว่าคุณแม่รู้สึกว่าสิ่งที่เราจะช่วยคุณเอได้ก็คือทำให้คุณเอมั่นใจให้คุณเอมั่นใจว่าในขณะที่กำลังถามตัวเองว่าปอดตัวเองติดหรือเปล่าแล้วเราก็คิดว่าการเอ็กซเรย์จะตอบโจทย์เราได้ที่จริงวิธีการฝึกให้เราเห็นว่าตัวเราเองจะมั่นใจได้ว่าสุขภาพของเราดีหรือเปล่ากลับมาหรือเปล่าคุณเอลองฝึกอย่างนี้ค่ะลองฝึกอั้นลมหายใจแล้วทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยเราหายใจได้ดีขึ้นแล้วอั้นลมหายใจของเราได้ยาวขึ้นถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้เอ็กซเรย์ปอดคือตอนนี้เท่าสังเกตดูชาวบ้านลำบาก
แต่ไม่มีคำตอบในความลำบากนั้นจากคนอื่นได้จะทำยังไงให้คุณเอและชาวบ้านโดยทั่วไปตอบตัวเองได้ในขณะที่เราอาจจะยังไม่ได้อะไรจากภาครัฐนะคะหรือจากโรงพยาบาลเพราะว่าเราทราบอยู่ว่าคนมันรอเยอะมากกว่าเครื่องมือที่มันมีอยู่แต่เราสามารถที่จะมีความรู้ในการดูแลปอดของเราได้ทันทีโดยไม่ต้องรอว่าเครื่องมือมันจะเป็นคนบอกอันนี้ก็คือการให้ความรู้ความสำคัญคือความรู้สองวิธีที่ชาวบ้านแก้ปัญหาเองนี่น่าสงสารมากนะไปอยู่ในรถใช้ห้องน้ำวัดใช้ห้องน้ำที่ปั๊มแล้วมีคนที่ใช้ห้องน้ำปั๊มห้องน้ำวัดอีกกี่คนอันนี้คือผลที่ตามมาซึ่งอันนี้รัฐบาลไปไม่ถึงอันนี้แหละค่ะคุณแม่คิดว่าคุณเอมีบุญคุณมากนะที่พูดเรื่องนี้กับเราตรงเพราะเราจะเห็นเลยว่าประเด็นของการทำงานตอนนี้ก็คือไม่ใช่ว่าชาวบ้านเขานิ่งดูดายนะเขาพยายามพึ่งตัวเองแต่องค์ความรู้ที่จะพึ่งตัวเองแล้วสามารถอยู่กับภาวะเศรษฐกิจซึ่งมันกำลังบีบคั้นน่ะทำไมต้องอยู่รถเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการอยู่ที่อื่นมันสูงแล้วทำไมไม่อยู่ที่บ้านเพราะมันมีคนอื่นที่ยังไม่ได้ติดแต่ว่าคุณเอขาพี่อยากจะให้คุณเอสบายใจนิดนึงนะกระบวนการที่จะตรวจเช็คว่าเราเนี่ยไม่มีเชื้อที่จะไปติดคนอื่นแล้วเนี่ยนะคะมันไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้การเอ็กซเรย์เสมอไปแต่การตรวจวัดเชื้อด้วยเครื่องมือต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเขาจะต้องมาตรวจวัดเนี่ยมันจะช่วยได้ในระดับหนึ่งผสมกับว่าครบ14วันแล้วถ้าเรากักและแยกตัวต่ออีก10กว่าวันเนี่ยอันนี้ชัวร์นะคะชัวร์ว่าไม่ติดนั่นแปลว่าครบ14วันแล้วถ้าตรวจแล้วเนี่ยลงต้องคุยกับทางศูนย์หรือทางคุณหมออีกทีว่าเรายังต้องกักตัวต่อไม่อันนี้คือคำตอบนะคะคุณเอเอ็กซเรย์ถ้าเกิดว่าเชื้อมันไม่ได้ลงปอดมันอยู่แถวคอคุณเอ็กซเรย์ไปคุณก็ไม่เห็นเชื้อแต่ถ้าเชื้อมันยังอยู่ที่คอคุณกลับไปอยู่คุยกับคนที่บ้านแค่คุณหัวเราะทีเดียวมันก็ออกเหมือนกันถูกปะคะเพราะงั้นเอ็กซเรย์หรือเอ็กซเรย์ไม่ใช่คำตอบค่ะเพราะมันมีวิธีอื่นที่จะทำให้คุณปลอดภัยและไม่เอาเชื้อไปติดคนอื่นได้เหมือนกันค่ะครับขอบคุณนะคะคราวนี้มาท่านที่สองคุณบีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบีมีอาชีพขับแท็กซี่ค่ะสมาชิกที่บ้านก็คือมี6คนติดโควิดครึ่งบ้านคือ3คนนะคะคุณบีก็มาอยู่ที่ศูนย์นี้มาอยู่ที่หลังคุณเอได้นิดนึงคุณบีอยู่ที่นี่9วันแต่ละวันทำอะไรบ้างคะก็มีบางทีก็ช่วยเก็บขยะช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีก็ห้องน้ำเปียกอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปถูไปดูบ้างอะไรครับช่วยแนะนำเพื่อนด้วยอะไรด้วยว่าจะทำยังไงอุณหภูมิวัดยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับพอมันมีอะไรทำแล้วมันทำให้เราสบายใจขึ้นไหมคะใช่ครับมันก็ดูเพลินดีครับก็ไม่ได้เครียดมากเท่าไหร่ไม่เครียดมากไม่ได้เครียดมากเท่าไหร่แปลว่าก็มีแอบเครียดเนาะคุณบีเนาะเครียดอยู่ครับเครียดเครียดเรื่องค้าเปิดเผยให้ฟังได้ไหมคะส่วนมากก็เครียดเรื่องว่าถ้าเราอย่างเราจะกลับบ้านไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากักตัว14วันตรงนี้เสร็จกลับบ้านไปแล้วเราจะปลอดเชื้อแน่นอนไหมอะไรอย่างนี้ครับแล้วอย่างก็แฟนกับลูกก็ติดอยู่ด้วยครับแต่ว่าอาการก็คล้ายๆกันไม่ได้หนักมากแล้วก็กังวลว่าอย่างมีคนที่เข้ามาใหม่อย่างเงี้ยครับเขาบางคนก็ดูหนักดูอะไรไปเลยอย่างเงี้ยเรากลัวว่าเอ้ยเราถ้าอย่างเราไปช่วยเขาอย่างเงี้ยช่วยจับคนป่วยอย่างเงี้ยคนแก่ที่เหมือนไม่มีแรงเงี้ยเราจะติดรับเชื้อจากเขาเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นความคนนะคะแสดงว่าคุณบีเนี่ยอยากไปช่วยทุกคนให้มากที่สุดแต่คุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าคุณไปช่วยเขาแล้วคุณจะติดหนักขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าปะใช่ครับแล้วคุณบีเป็นห่วงอีก2คนที่บ้านที่ติดโควิดไหมคะก็เป็นห่วงแต่ว่ามาอยู่ที่ศูนย์ด้วยกันครับตอนนี้อ๋ออยู่ด้วยกันหมดเลยเหรอใช่ครับอยู่ด้วยกันทั้ง3คนเลยโอ้คุณนี่โชคดีมากเลยนะเนี่ยน้อยคนมากนะที่ป่วยแล้วได้อยู่ด้วยกันไม่ต้องแยกบ้านตรงนี้มันมีผลต่อใจไหมคะคุณบีก็มีผลต่อใจครับก็เหมือนว่าเรายังสามารถไปเทคแคร์ไปดูแลลูกเมียได้อะไรเงี้ยอบอุ่นใจมากค่ะคุณแม่ขาความทุกข์ของคุณบีคืออยากจะมีความรู้ให้มากกว่านี้เพื่อจะได้ช่วยคนอื่นแบบตัวเองปลอดภัยนะคะคุณแม่คุณแม่ว่านี่แหละคนไทยคุณบีนี่แหละไม่ได้มองว่าตัวเองจะไปนิ่งดูดายนะคะคุณบีทำให้คุณแม่ได้เห็นบางอย่างว่าเขาทำประโยชน์อะไรได้เขาทำ
เขาสร้างคุณค่าของตัวเองได้เขาทำในกรณีนี้เนี่ยน่าสนใจมากในโรงพยาบาลสนามที่เรากำลังพักคอยกันนะคะคุณบีเรากำลังอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเรือลำเดียวกันแต่คุณฝึกว่ายน้ำคุณพยายามว่าถ้าคุณสามารถไปถึงฝั่งได้ด้วยตัวคุณเองคุณทำซึ่งอันนี้ขอนับถือก่อนขอบคุณมากเลยที่ได้แชร์เรื่องนี้ว่ามันได้เห็นความสุขจากการได้ช่วยเหลือคนอื่นมันได้เห็นความสุขจากการที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรสารสุขหลังแล้วโควิดกลัวสารสุขนะคะจริงๆทุกโรคเลยรวมทั้งมะเร็งที่คุณแม่เป็นอยู่มันกลัวสารสุขมันกลัวความสุขฉะนั้นวัคซีนที่ดีที่สุดคือความสุขเราต้องเห็นความสุขที่มันทำอะไรให้ใครได้บ้างแค่ยิ้มแค่เอื้อมมือไปจับถ้าเราเห็นเด็กบางคนน่ะวิ่งอยู่แล้วต่างคนต่างอยู่กับโทรศัพท์มือถือของตัวเองต่างคนต่างวุ่นวายอยู่กับเรื่องของตัวเองมันจึงเกิดความเหงาในโรงพยาบาลสนามแต่มันควรจะมีการพักคอยที่มันมีความสุขที่ได้ทำอะไรให้กับใครคุณบีค่ะเป็นอย่างที่คุณแม่พูดไหมคะใช่ครับผมเป็นอย่างที่คุณแม่พูดมากครับเนี่ยอัตวินสารสุขโควิดกลัวสารสุขค่ะเอาล่ะคุณคักคนางเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์พักคอยซึ่งวันนี้ก็เข้ามาอยู่ในซูมกับเรานะคะคุณคักคนางค่ะสวัสดีค่ะคุณคักคนางเมื่อกี้สายหลุดไปนะคะสวัสดีค่ะคุณคังทราบว่าที่ศูนย์กีฬารามอินทราซึ่งเป็นศูนย์พักคอยเราไม่ใช่โรงพยาบาลสนามใช่ไหมคะเราเป็นแค่ศูนย์พักคอยเนาะเรามีทั้ง150เตียงที่จะรับได้นะคะณวันนี้มีคนเข้ามาอยู่แล้วกี่เตียงคะณปัจจุบันตอนนี้65คนค่ะแต่มีเตียงทั้งหมด150เตียงแสดงว่าก็ยังว่างอยู่พอที่จะรับได้ค่ะคุณคะคณางคะเมื่อกี้นี้ฟังจาก2ท่านแรกคือคุณเอกับคุณบีสองคนนี้ก็จะมีความกังวลเหมือนกันคือถ้าครบ14วันแล้วมีหลักฐานทางการแพทย์อะไรที่เป็นตัวยืนยันให้สบายใจได้ว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะไม่ไปติดเชื้อคนอื่นแล้วอะค่ะก็จากการสอบถามทีมพยาบาลและทีมการแพทย์นะคะก็จะหารือกับแพทย์อยู่เสมออาการแต่ละบุคคลอะนะคะโดยรวมเนี่ย14วันเชื้อก็จะตายไปละไม่สามารถแพร่กระจายได้แต่หลัง14วันกลับไปบ้านเนี่ยก็ต้องกักตัวเช่นเดิมเพื่อดูอาการว่าเรามีเพิ่มไหมอะไรไหมแต่โดยรวมร่างกายเราจะมีภูมิอยู่แล้วอะค่ะแล้วทีมแพทย์พยาบาลจะมีใบรับรองแพทย์ให้นะคะเรื่องผู้ป่วยที่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยจะต้องเป็นผู้ป่วยสีเขียวคือผู้ป่วยที่มีอาการน้อยถูกไหมคะใช่ค่ะใช่ต้องคัดกรองตั้งแต่ก่อนเข้าแล้วค่ะต้องเป็นสีเขียวแต่ตอนนี้เราก็จะว่าคนไข้คือมีคนติดเพิ่มวันละเป็นหมื่นยิ่งในกรุงเทพนี่ก็แบบหนาแน่นที่สุดเลยนะคะเป็นไปได้ไหมคะที่จะเริ่มมีผู้ป่วยที่อาการหนักจนถึงขั้นสีเหลืองเข้ามาอยู่ที่นี่ด้วยอะค่ะอนาคตอาจจะต้องรองรับตรงนั้นนะคะแล้วก็อาจจะจัดทีมแพทย์แล้วก็อุปกรณ์เรื่องออกซิเจนอะไรมาเพิ่มนะคะเพื่อช่วยโรงพยาบาลสนามด้วยค่ะแล้วคุณคักคนางดูแลอยู่ที่ศูนย์นี้มีความกังวลใจอะไรไหมคะความกังวลใจในเบื้องต้นก็เรื่องเกี่ยวกับผู้ป่วยที่สูงอายุหรือมีโรคแทรกซ้อนเนี่ยค่ะจากเขียวจะสามารถเป็นเหลืองได้รวดเร็วนะคะแล้วก็คนที่น้ำหนักเยอะแต่ว่าโดยรวมพยาบาลกับทีมหมอเนี่ยเขาก็จะสอบถามอาการตลอดเวลาแล้วก็ให้ยาได้ทันท่วงทีนะคะให้รักษาให้เป็นสีเขียวตลอดไม่ให้เหลืองแต่ถ้าเหลืองทีมโรงพยาบาลกลางก็จะมีคอนแทคกับทีมโรงพยาบาลไปตรวจเช็คแล้วก็ดูแลต่อได้ค่ะขอบคุณคุณคัคคนางมากคุณแม่ขาฟังเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์พักคอยเล่าให้ฟังแล้วคุณแม่มีประเด็นอะไรมาแนะนำเพิ่มเติมไหมคะเท่าที่ฟังดูคือคนป่วยที่คิดว่าโควิดคือความตายเนี่ยมันจะกลัวในทุกขั้นตอนเนี่ยมันจะหายได้ด้วยกระบวนการของความเข้มแข็งทางสติปัญญาของเราด้วยไม่ต้องรอว่าสุดท้ายของเราต้องได้ห้อง ICU ขณะที่ห้อง ICU ก็ไม่มากสุดท้ายของเราต้องมีคุณหมอก็กำลังล้าคุณแม่ว่าถ้าเรามีองค์ความรู้อันนี้จับประเด็นเร็วเลยนะแล้วทำให้เกิดความฮึกเหิมว่ามันมีคนหายมากกว่าคนตายแล้วก็พยายามที่จะใช้ความอาถรรพ์ว่าเราจะหายได้ด้วยอย่างนี้ไปขจัดความกลัวอย่าไปแคร์มากนักกับเพื่อนบ้านที่มีความรู้สึกว่าเขาไม่ไว้ใจเราถ้าเราเข้มแข็งเราสามารถที่จะทำให้เขาเห็นว่าเรายังหายได้คนในบ้านของเราก็ยังหายได้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอาความหวาดระแวงความกลัวเพราะกาดเราไม่ตกจริงไหมคะกาดเราไม่ตกเลย
คุณแม่ก็ยังทำทุกอย่างเหมือนกับคุณแม่เป็นโควิดเองด้วยซ้ำไปแต่คุณแม่ไม่มีอย่างหนึ่งคือคุณแม่ไม่กลัวเพราะไอ้ไม่กลัวเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยดูแลองค์กรของเราได้และคุณแม่คงจะต้องทำเรื่องนี้กับสื่อที่พูดเรื่องโควิดน่ากลัวจริงหรือโควิดน่ากลัวเพราะอะไรและความกลัวจะทำให้โควิดเราไปถึงความตายง่ายอย่างไรและโควิดจะไม่ได้น่ากลัวและไม่ใช่เป็นคำตอบสุดท้ายคือตายต้องยังไงอันนี้ค่ะคือจับประเด็นขึ้นมาทำงานเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่คะมีอีกหนึ่งท่านที่รออยู่ในสายซูมของเรานะคะเป็นผู้ป่วยผู้หญิงค่ะคุณซีนะคะสวัสดีค่ะคุณซีสวัสดีค่ะคุณซีทำงานออฟฟิศน่าจะเป็นตัวแทนคนกรุงเทพส่วนใหญ่เลยนะคะทำงานออฟฟิศที่บ้านมีกันอยู่4คนนะคะมีอยู่กับคุณแม่ด้วยแต่ว่าใน4คนเนี่ยติดโควิดไปแล้ว3คนค่ะแล้วก็ตอนนี้คุณซีเองก็มาอยู่ที่ศูนย์พักคอยส่วนอีก2ท่านอยู่คนละที่กันใช่ไหมคะคุณซีคือต้องแจ้งก่อนค่ะว่าคนที่รู้ผลเป็นคนแรกคือมีหนูคนเดียวตอนนั้นแม่กับน้องยังไม่ติดหนูก็เลยตอนนั้นต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองออกมาจากบ้านก่อนแล้วน้องกับแม่นะคะแล้วก็พ่อค่ะถึงจะไปตรวจอ่ะพอแบบว่าจนหนูได้ที่พักเนี่ยมาทางที่ศูนย์กีฬารามินทราแล้วอะค่ะประมาณ2วันถัดมาค่ะผลแม่กับน้องก็ออกว่าติดแล้วของพ่อก็เป็นลบก็คือไม่ติดพ่อก็เลยต้องรีบแยกตัวออกไปจากบ้านเพื่อให้น้องกับแม่อยู่บ้านตอนนี้ค่ะคุณพ่อไปอยู่ไหนคะหน้ารถค่ะนอนหน้ารถค่ะโอ้เสียสละจริงๆพอขนทุกอย่างไปนอนหน้ารถก่อนเลยแล้วก็เป็นคนที่คอยเที่ยวเอากับข้าวหรือสิ่งของใช้จำเป็นเอามาให้แม่กับน้องที่บ้านนะคะคุณแม่กับน้องนี่อาการอยู่ในระดับสีเขียวเหมือนคุณไหมคะอย่างของน้องอะค่ะระดับสีเขียวแต่ว่าคุณแม่เนี่ยคือด้วยความที่แบบว่ามีโรคประจำตัวของคนอ้วนนะคะเบาหวานความดันไขมันในเลือดจางอะไรเงี้ยค่ะหนูกับน้องพยายามคุยกันอยู่ค่ะว่าจะทำยังไงดีให้ติดต่อหาเตียงโรงพยาบาลสนามเพราะว่าถ้าอย่างคุณแม่คงไม่สามารถมาอยู่แบบศูนย์พักคอยได้แล้วอะก็เลยพยายามหาอยู่แล้วก็โทรไปถามเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ชื่อคุณแม่ค่ะรอคิวเตียงอยู่แล้วก็เดี๋ยวรู้สึกว่าวันนี้ค่ะหารถได้แล้วเทศบาลนะคะเขาจะมารับไปเอ็กซเรย์ปอดทั้งแม่ทั้งน้องเลยคุณซีไม่ได้มีปัญหากับตัวเองเลยเนาะแต่ความทุกข์ใจคุณซีทั้งหมดคือห่วงแม่กับน้องถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างหนูอะหนูจัดการปัญหาตัวเองคือคิดว่าโอเคติดแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากรักษาตัวเองไม่ได้คิดมากอะไรเพราะว่าในเมื่อมันเป็นมันก็น่าจะหาได้เพราะว่าหนูโชคดีตรงที่ว่ามีพี่ที่รู้จักอะค่ะเขาก็เป็นแหละค่ะแล้วเขาก็หายแล้วกักตอนนี้รอกักตัวอยู่ที่บ้านเขาก็ให้คำแนะนำกับเราว่าเขาอะทำแบบนี้มานะอะไรเงี้ยให้เราทำแบบนี้เผื่อจะดีคุณซีอยากจะถามอะไรท่านแม่ชีสันสนีไหมคะเชิญค่ะก็เป็นความกังวลใจเหมือนกับพี่เอแล้วก็พี่บีอะค่ะเรื่องว่าถ้าเราออกไปแล้วอะเราจะทราบได้ไงว่าเราสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อย่างปลอดภัยแล้วก็อาจจะกังวลใจเรื่องที่บ้านยังหาเตียงให้คุณแม่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่คะคอยเตียงอยู่แต่พักใจยังไม่ได้ค่ะทำไงต่อคะเท่าที่คุณแม่มองดูเนี่ยคือคุณซีต้องถอนความรู้สึกผิดที่ตัวเองเหมือนกับพยายามออกมาแล้วแต่ในที่สุดทุกคนในบ้านก็ได้รับเชื้ออันนี้ต้องให้อภัยตัวเองนะคะเราต้องสร้างความเข้มแข็งกลับมาเป็นภูมิแทนความรู้สึกเสียใจในระหว่างของการรอเราจะฝึกใจของเราอย่างไรให้กลายเป็นวัคซีนด้านในที่จะทำให้เราสามารถที่จะตอบตัวเองจนกระทั่งความกังวลจากปัญหาที่ตอบไม่ได้มันน้อยที่สุดคุณซีเนี่ยชัดเจนที่สุดคือพยายามสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองว่ามีคนที่เป็นแล้วหายแล้วบอกว่าต้องอย่างนี้สิอย่างนั้นสิถูกไหมคะแล้วจนกระทั่งมีหวังมันมีโฮปมันมีความหวังเพราะมันมีคนที่หายอย่าเอาเราไปจดจ่ออยู่กับกลุ่มที่ตายขอบคุณคุณซีมากค่ะคุณแม่ว่าของคุณซีเนี่ยที่น่าห่วงที่สุดก็จะเป็นคุณแม่ถ้าคุณแม่มีคิวรออยู่แล้วแล้วบอกให้น้องซึ่งดูแลคุณแม่อยู่ที่บ้านลองปฏิบัติการอย่างไม่ต้องรอเลยและทำในสิ่งที่คุณแม่ทำได้จนกระทั่งมันมีความพร้อมถ้ามันได้เตียงในโรงพยาบาลมันอีกนิดเดียวมันก็สุดแล้ว
ในการที่จะพ้นทุกข์ได้คุณแม่อยากให้คุณซีมีกำลังใจค่ะถามแทนคุณซีแล้วก็ถามแทนน้องของคุณซีนะคะคือถ้าคนที่เรารักป่วยโดยเฉพาะเป็นผู้สูงอายุเตียงยังไม่ได้ระหว่างรอเนี่ยเราก็รู้ว่ามีความเสี่ยงที่ท่านจะมีอาการมากขึ้นแล้วเราก็อดห่วงไม่ได้โดยเฉพาะคุณซีซึ่งอยู่ไกลไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากส่งใจไปห่วงคุณแม่บอกวิธีการที่จะหยุดความกังวลในใจของคุณซีในขณะนี้ให้หน่อยสิคะคุณแม่ว่าคุณซีเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่นะคะเป็นคนที่มีสำนึกดีเพราะฉะนั้นการที่จะเอาความเป็นคนที่มีพลังของคนรุ่นใหม่เนี่ยกลับมาฝึกตัวเองซึ่งคุณซีอาจจะเคยฝึกมาก่อนบ้างหรืออาจจะไม่เคยฝึกเลยเป็นโอกาสที่ดีที่จะก้าวกระโจนแล้วล่ะค่ะในการที่จะมีชีวิตที่เข้มแข็งไปตลอดชีวิตของเราเพราะว่าภูมิคุ้มกันด้านในเนี่ยหรือการเดินทางด้านในคนอื่นฉีดให้เราไม่ได้ลองใช้24ชั่วโมงของเราที่เรารู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นกลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติมากขึ้นหายใจเข้าหายใจออกดังดอกไม้บานที่จะทำให้เราเนี่ยมีช่วงเวลาของการสร้างพลังด้านในของเราชาร์จตัวเองนะคะความกลัวมันทำลายสติปัญญาแต่การภาวนามันคือการชาร์จมันคือที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้กับชีวิตของเราก็ง่ายๆเลยใช้ลมหายใจเป็นเพื่อนใช้ลมหายใจเป็นชีวิตใช้ลมหายใจเป็นสติกายอยู่นี่เมื่อหายใจเข้าใจอยู่นี่เมื่อหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่ากายอยู่นี่กายลมปรุงแต่งกายเนื้อหายใจออกเราน้อมนำเอาความรักความกรุณาออกไปสู่พ่อแม่พี่น้องตัวห่างแต่เห็นกันชัดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่ต่างคนต่างอยู่ตรงไหนแล้วภาวนาไปด้วยกันรู้จักการกินรู้จักการบริโภครู้จักการจัดการเขาเรียกว่าเป็นการบำบัดตัวเองนะคะสมุนไพรหรือแม้แต่ดื่มน้ำอุ่นคืออะไรที่เป็นข้อตกลงกับร่างกายของตัวเองที่จะทำให้ร่างกายดีขึ้นให้มีสัจจะกับข้อตกลงนั้นอย่าขาดสัจจะในการที่จะใช้ชีวิตอย่างช่วยตัวเองให้รอดพ้นเพราะคุณรอดแน่เท่าที่ฟังดูคุณแม่ว่าคุณอย่าไม่ให้อภัยตัวเองนะให้อภัยตัวเองก่อนเพราะคุณคิดว่าตัวคุณเป็นคนนำพาหะให้พ่อแม่ถูกไหมคะใช้การแผ่เมตตาของเราคือเมื่อให้อภัยตัวเองคือกรุณาแล้วแผ่เมตตาของเราออกไปในทุกสรรพสิ่งฟังคุณแม่แนะนำแล้วคิดว่าทำได้ไหมอ่ะคิดว่าน่าจะทำได้ค่ะเดี๋ยวลองกลับไปทำดูค่ะลองทำตอนนี้เลยมะ ไหนลองทำตอนนี้สิคะเขินนะคะเขินถ้าให้คุณแม่ทำไปด้วยฟังนะคะฟังนะคะคุณซีทีละแล้วคุณแม่แป๊บหนึ่งไม่ใช่เฉพาะคุณซีชวนคุณเอคุณบีคุณซีแล้วก็ท่านผู้ฟังที่กำลังกลัวอยู่ตอนนี้ทุกคนไหนลองมาพร้อมกันเลยค่ะทำไปด้วยกันกับคุณแม่ค่ะเชิญค่ะง่ายๆเลยค่ะกระตุกโบหัวคิ้วออกก่อนไม่มีโบหัวคิ้วไม่มีความกังวลนะต้องให้อภัยตัวเองนะคะยกหนอกแก้มขึ้นแล้วหัวคิ้วมันจะคลายเอามือจับยกเหรอคะไม่หายใจเข้าแล้วยิ้มไม่ต้องใช้มือแตะกันไม่ได้ไม่ต้องใช้มือใช้ยิ้มหนอกแก้มก็จะยกขึ้นเองโอเคไหมหายใจเข้าแล้วยิ้มใจมันก็จะเบิกบานขึ้นกล้ามเนื้อมันก็จะขึ้นเองไอ้ที่มันขมวดคิ้วคลายนะคะถ้าอย่างเงี้ยหายใจเข้าอั้นลมหายใจไว้อึบ1 2 3ปล่อยออกตายอย่างนี้ตายมันไม่มีปิติเพราะปิติมันจะเลี้ยงเราฉันหายไก่ข้าวมือไม่ยุ่งเลยมือเอาลงไปแล้วก็ยกหนอกแก้มขึ้นโดยการหายใจเข้ายิ้มยาวก็รู้ว่ายาวไปยิ้มไปสั้นก็รู้ว่าสั้นเพราะคนที่เป็นที่ปอดมันหายใจยาวลึกไม่ได้ก็อาจจะหายใจเข้าสั้นแต่ยิ้มเนี่ยสั้นแล้วยิ้มอั้นลมหายใจไว้1 2 3ยังยิ้มอยู่และคืนลมหายใจออกทางปากยาวพอลมหายใจหมดกลับมาอีกหายใจเข้าสั้นอั้นไว้1 2 3หายใจออกยาวๆแค่เนี้ยกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแล้วไปอยู่ที่กระจกก็ได้หรือไม่ต้องมีกระจกก็ได้ยิ้มกับตัวเองเขาไม่ว่าเราบ้าหรอกเพราะตอนนี้เรากำลังฝึกอานาปานสติในวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยหายใจอย่างเป็นสุข
หายใจอย่างเป็นสุขสนุกกับการเล่นเกมลมหายใจเชื่อไหมคะว่าที่เราพูดกันอยู่เนี่ยกำลังฝึกกันอยู่เนี่ยตรงเนี้ยความกลัวไม่เข้ามาแล้วไม่ต้องกลัวด้วยว่าเราจะไม่หายนะคะเราหายโดยวิธีการมีปัจจุบันที่กำลังรอคอยอย่างหายใจเป็นเล่นเกมลมหายใจได้เราพักใจไม่กระวนกระวายไม่ตื่นเต้นมันจะสั่งสารพิษออกมาซึ่งตอนนั้นจะไม่ดีสำหรับปอดไม่ดีสำหรับตัวเราเพราะฉะนั้นเนี้ยเราอาจจะต้องทำเรื่องการหายใจเข้าอ่อนโยนหายใจออกผ่อนคลายมากขึ้นหายใจเข้ารู้หายใจออกผ่อนคลายก็รู้ไอ้ตัวรู้อันเนี้ยค่ะมันคือตัวความเข้มแข็งที่จะทำให้เราไม่ไปฟุ้งซ่านไม่ไปกังวลไม่ไปด่าทอไม่ไปโอ้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้แล้วจะทำยังไงดีแล้วก็ไปนั่งดูหนังฟังเพลงแต่มันไม่ได้อยู่กับตัวเองไงมันต้องรักษาตัวเองด้วยกายภาวนาแล้วเราก็พบเลยว่ากายลมเนี่ยแหละมันคือเครื่องมือที่มนุษย์ยังมีอยู่ถ้าตราบใดยังมีลมหายใจมันอ่อนโยนได้มันผ่อนคลายได้มันยังมีชีวิตที่เบิกบานเป็นปิติได้ค่ะวันนี้น่าจะเห็นภาพชัดนะคะทั้งคุณแม่แล้วก็ทั้งท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะหลักๆง่ายๆก็คือเราจะพักใจได้ต่อเมื่อเรารู้วิธีในการพักใจขอกลับไปถามคุณ A คุณ B คุณ C ทั้ง3ท่านเลยตอนนี้ถ้าเทียบระดับความรู้สึกทุกข์ใจกับตอนก่อนเข้ารายการมีความเปลี่ยนแปลงไหมคะคุณ A คะใจคุณตอนก่อนเข้ารายการกับตอนนี้มันต่างกันไหมคะจะได้ความรู้ไปเยอะครับก็ได้กำลังใจเหมือนกันครับได้กำลังใจได้กำลังใจคุณบีล่ะคะคุณบีเช่นกันครับก็รู้สึกดีขึ้นครับจากที่แม่แนะนำให้มาครับก็รู้สึกว่าความคิดกังวลหรืออะไรก็เริ่มปลอดโปร่งขึ้นครับคุณซีล่ะคะคุณซีค่ะก็ดีขึ้นค่ะก็ตรงที่ว่าจากที่หนูอาจจะโทษตัวเองด้วยเนาะก็พอความแนะนำจากคุณแม่ก็อันดับแรกก็น่าจะเลิกโทษตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ทำสุขภาพจิตใจให้ตัวเองดีขึ้นนะคะแล้วไปช่วยคนต่อหรืออาจจะไปช่วยให้คำแนะนำกับคนอื่นต่อได้ค่ะพอคุณแม่สรรสนีบอกว่าคุณต้องให้อภัยตัวเองโดนเลยฮะจี๊ดเลยป่ะจี๊ดเลยค่ะเหมือนมีคนมาบอกความจริงไงไม่รู้แสดงว่าก่อนหน้านั้นการที่เราไม่รู้ว่าเราทุกข์อะไรเนี่ยมันทำให้เราหาทางออกไม่ได้แต่พอคุณแม่สรรสนีชี้ปุ๊บแล้วคุณเห็นว่าคุณทุกข์อะไรคุณรู้สึกตัวเพิ่มขึ้นการรู้สึกตัวเพิ่มขึ้นตรงนี้มีผลยังไงกับใจของคุณซีคะคืออาจจะไม่ได้กังวลกับตัวเองแล้วคราวนี้อาจจะแบบมุ่งไปหาทางแม่อย่างเดียวมากกว่าค่ะคือเองก็อาจจะแบบว่าอาจจะไม่ได้มีความวิตกกังวลหรือว่าโทษตัวเองเท่าไหร่แล้วงั้นเดี๋ยวขอถามท่านแม่ชีสรรสนีเพิ่มคุณแม่สรรสนีคะคือจะไม่ให้ห่วงเลยเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ทำยังไงคะที่เรายังห่วงคนที่เรารักอยู่แต่ความห่วงนั้นน่ะไม่ยกระดับไปถึงขั้นกังวลแล้วเป็นความห่วงใยที่เราไม่ทุกข์อะค่ะเราใช้ความห่วงเป็นโจทย์เราไม่ใช้ความห่วงเป็นการแก้ปัญหานะเราใช้ความห่วงเป็นโจทย์แล้วใช้ปัญญาแก้ปัญหาถ้าเราเอาห่วงมาเป็นโจทย์เราก็จะเอาห่วงไปคล้องห่วงมันไม่หลุดเรามีห่วงแต่เราต้องใช้ปัญญาในการที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยค่ะสามารถสร้างคอนเนคชั่นที่จะทำให้แม่ของเราเนี่ยได้รับบริการและได้โอกาสในกรณีที่เหมาะสมกับคุณแม่ของเราแค่เขาหลุดตัวเขาเองหลุดนะเพราะเขารู้ตัวทุกพร้อมเขาหลุดได้เขาให้อภัยตัวเองได้เขาเริ่มมีบารมีแล้วคุณซีเริ่มมีบารมีคนที่มีบารมีมันจะสื่อสารพูดคุยมันจะเริ่มมีปาฏิหาริย์ในการสื่อสารไอ้คนที่มันแบบย้ำคิดย้ำทำเพ่งโทษอคติเนี่ยมันไม่ค่อยมีบารมีใครๆก็ไม่สามารถจะเปิดทางให้ได้แต่เขาเปิดทางตัวเองมันง่ายต่อการที่จะไปอีกสเต็ปนึงแล้วฉะนั้นอย่าใช้ความห่วงไปช่วยความห่วงใช้ปัญญาแก้ปัญหาความห่วงเป็นโจทย์ที่เราต้องแก้ไขและเวลาที่เราพบว่าเราทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถมันเริ่มเป็นบารมีที่จะเปลี่ยนของร้ายให้กลายดีทำของยากให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์ค่ะคุณแม่ไม่ได้ป่วยโควิดแต่คุณแม่ป่วยเป็นมะเร็ง
คุณแม่ให้อภัยมะเร็งแล้วคุณแม่ก็หายใจยังที่บอกคุณเลยจนมะเร็งมันให้คุณแล้วมันไม่ได้ให้โทษแล้วมะเร็งมันกลับกลายทำให้คุณแม่กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้คุณก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ในการที่จะออกมาฉุดช่วยคราวนี้คุณมีบารมีแล้วทั้งหมดเนี่ยทำได้หมดเลยค่ะปิดอกุศลทำกุศลที่ทำได้ยากเกิดขึ้นรักษาจิตของคุณอย่าให้ขุ่นมัวเปลี่ยนสถานะจากคนป่วยเป็นคนฉุดช่วยแม้โควิดมันจะอยู่ในตัวเราแต่เราเปลี่ยนจิตของเราออกมาเป็นหัวใจโพธิสัตว์ที่พร้อมจะฉุดช่วยเมื่อใดที่เราช่วยตัวเราได้เราก็จะมีประสบการณ์ช่วยแม่ช่วยพ่อช่วยลูกช่วยเพื่อนบ้านเราได้และเมื่อเราทำอย่างนี้ได้เราจะเริ่มมีปิติใหญ่ขึ้นมีความปราโมทย์แห่งจิตจิตของมนุษย์เนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นตามการฝึกมรรคคือหนทางปัญญาศีลและสมาธิเราฝึกในวิธีการง่ายๆของเราก็คือ1เราละความกลัวกลัวเป็นอกุศลละความเกลียดชังความเกลียดชังเป็นอกุศลให้อภัยตัวเองถึงจะติดมาก็ต้องให้อภัยตัวเองใครเอามาติดเราก็ต้องให้อภัยเขาอันนี้คือทำให้อกุศลไม่มีเพราะมันเป็นกรุณาลึกซึ้งมากนะคะแล้วมุทิตาชื่นชมยินดีมีคนเอาอาหารมาเลี้ยงเราชื่นชมยินดีอนุโมทนาเราไม่ติดหนี้สงเขาเราก็เริ่มวิธีการไปช่วยกันทำความสะอาดปูที่หลับที่นอนดูแลแม้กระทั่งบุคลากรเราก็ยังต้องดูแลเขาอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็วางใจว่าอย่างน้อยเราได้ฝึกมาใน3สเต็ปแล้วเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยทำไม่ยากแล้วแต่ถ้าขาดเมตตาจะมาอุเบกขายากนั่นหมายความว่าคุณจะปฏิเสธการลงทุนในเหตุแล้วคาดหวังว่าจะมีคนมาให้คุณอันนี้ยากนะคะขอบพระคุณด้วยความซาบซึ้งที่คุณกำลังเป็นครูของเราขอให้บารมีแห่งการมาเสียสละร่วมกันของคุณทั้งหลายเนี่ยนะคะทำให้ตัวคุณเองก็หายป่วยรอดและปลอดภัยด้วยการเริ่มมีเมตตาภาวนาไปร่วมกันอย่างนี้ค่ะสาธุนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะดิฉันคิดว่าเรื่องที่มันหนักอยู่ในใจเราโดยเฉพาะคนที่กำลังคอยเตียงมันจะมีความคิดที่ดึงให้ใจเราเนี่ยตกลงไปค่ะคุณแม่ใช้คำว่าอกุศลถ้าเราเห็นว่าใจเราเนี่ยคิดอะไรที่ทำให้ใจเราตกลงไปหยุดเอาผิดเอาถูกก่อนเพราะตอนนี้เราต้องดึงภูมิคุ้มกันตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะด้วยการทำให้อกุศลนั้นหายไปและสร้างสิ่งที่เป็นกุศลคือการให้ค่ะให้โอกาสให้อภัยให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเหลืออะไรใครได้แม้เพียงเล็กๆน้อยๆรวมทั้งให้คำชื่นชมยินดีกับคนที่เขาช่วยเราแม้เพียงเล็กน้อยแท้ที่จริงแล้วมันกลายเป็นวัคซีนที่จะทำให้ใจเราเข้มแข็งขึ้นและระหว่างที่ทุกคนกำลังรอคอยเตียงใจเราก็จะเบาขึ้นอย่างน้อยที่สุดเราก็เพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายให้เพิ่มมากขึ้นด้วยได้นะคะทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นหัวใจสำคัญที่เราได้จากการพูดคุยกันแบบนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะธรรมะสวัสดีค่ะหายเร็วๆนะลูกสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับแม่